มาต่ออีกข่าวนึงดีกว่านะครับผมเมื่อวานนี้เรียกว่า IG เนี่ยมันร้อนระอุไปหมดเลยนะฮะ IG ของคุณแมทพิรณีใช่เพราะว่ามีข่าวมาแล้วตอนนี้เริ่มมีข่าวออกมาแล้วคือจริงมีมาสักพักแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะครับผมก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแอบซุ่มเงียบคบกับไฮโซหนุ่มพี่สงกรานต์นี่แหละเรื่องเกิดขึ้นใน IG นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยแมทก็เคยโดนชาวเน็ตเนี่ยถล่มตำหนิในคอมเมนต์จำนวนมากนะฮะซึ่งแมทเนี่ยเขาไม่เคยตอบโต้เลยนะแมทแต่ข้อความเดียวแต่ก็กลับมีคนเข้ามาถล่มคอมเมนต์ว่าสาวแมทเนี่ยคือต่อว่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เหมือนว่าล่าสุดเนี่ยแมทเขาจะทนไม่ไหวแล้วก็คือยกตัวอย่างจริงๆมีคนที่ถล่มมาหลายข้อความมากหนึ่งตัวอย่างที่ยกมานะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ได้แย่งสามีใครจนเขาต้องหย่ากันก็กล้าออกมาพูดเถอะค่ะเพราะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยคุณหน้าด้านมากๆไม่รู้จักค่ะไม่รู้ค่ะช่วยเขียนที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยได้ไหมฮะท่านแน่จริงนะครับอ้าวทำไมเราขึ้นหน้าแมทได้ทำไมขึ้นหน้าคนเหล่านั้นไม่ได้ใช่เนี่ยสิครับ แมทก็เลยไม่รอช้าตอบกลับไปนะครับว่ามีเงินเสียค่าปรับไหมคะเพราะถ้าไม่มีเนี่ยจะได้ไม่แจ้งความสิ่งที่คุณพูดเนี่ยหากคุณรู้ดีรู้จริงเนี่ยก็คงไม่ผิดแต่ถามว่าคุณรู้ดีมาจากไหนถึงมีสิทธิ์มาพูดจาตัดสินกันแบบนี้คะเขามีการบล็อกคอมเมนต์ได้หรือใช่บล็อกได้แต่ว่ามันเยอะมากไงเจ๊ อันนี้ก็คงแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยตอบโต้เลยนะฮะหรือบางข้อความแม่ก็บอกว่าไม่ได้ทำผิดจะต้องแคร์อะไร เดี๋ยวก่อนใจเย็นนะพอตอบโต้ก็มีข้อความนี้ขึ้นมาไม่ได้ทำผิดจะแชร์แล้วแต่พอไม่ตอบโต้อ้าวทำไมเงียบล่ะก็คือต้องการอะไรใจเย็นๆคนที่ตามก็คือผมว่าคนที่ตามเนี่ยชอบอยู่แล้วแต่พอมีประเด็นข่าวแบบนี้เนี่ยเราก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งแบบอ่อนไหวง่ายข่าวมันยังเป็นแค่ข่าวเท่านั้นเองนะฮะรอให้แมทเขาเป็นคนออกมาตอบเองก่อนดีกว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดอย่างนี้หรอเออแล้วเนี่ยตอบว่าแรงเหมือนกันเนาะแรงไปเออแล้วก็แหมนะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้จริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกฝ่ายก็มีสิทธินะเพราะเขาก็เลิกกันไปแล้วถูกปะโบยังคิดเลยว่าต่อให้เป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ไม่เห็นมีฝั่งไหนผิดนะใช่ไหมฮะอ่ะในมุมของโบเองตอนนี้ถ้าเรามองในมุมของคุณสงกรานต์ของแมทก่อนที่จะเดี๋ยวก่อนนะพี่แอฟก็เป็นพี่แอฟพี่แอฟคุณแอฟก็จะออนไซเมอร์ฮะครับผมพี่แอฟเขาก็มีความสุขนะในการที่จะลงไอแบบนี้ก็เขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาแล้วก็อยู่กับน้องปีใหม่อย่างแฮปปี้เห็นไหม